นาวิกโยธินสหรัฐชุดถอดทำลายอมพันหน่วยบัญชาการฝึกกำลังรบเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธินศูนย์การรบทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธิน Explosive Ordnance Disposal Marine Air Ground Task Force Training Command Marine Corps Air Ground Combat Center ทำการวางพาดปืนเป็นเครื่องรองรับตั้งศูนย์กล้องเล็งกลางเป้าซึ่งตั้งอยู่ในระยะที่ต้องการในระหว่าง Standoff Munitions Disrupt Test การทดสอบยับยั้งกระสุนวัตถุระเบิดโจมตีระยะไกล T-Range 112 Marine Corps Air Ground Combat Center 29 Palms California 27 พฤศจิกายน 2023 Standoff การโจมตีระยะไกลมากโดยขีปนาวุธร่อนทุกแบบที่ใช้มีระยะยิงไม่น้อยกว่า500กิโลเมตรกำลังพลหน่วยบัญชาการระบบอาวุธทหารราบนาวิกโยธินดำเนินการทดสอบอาวุธที่ศูนย์การรบทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธินเพื่อรวบรวมข้อมูลการทดสอบโดยใช้ปืนไรเฟล Special Application Scope Rifle Semi-Automatic Sniper System ระบบปืนเล็กยาวกึ่งอัตโนมัติซุ่มยิงต่อต้านสิ่งอุปกรณ์และ MK22 เพื่อปะทะกับดินระเบิดแรงสูงที่บรรจุสรรพาวุธวัตถุระเบิดหลายรายการ Staff Sergeant Christian Rodriguez ชาว San Angelo TexasSergeant Austin Howard ชาว Casa Grande Arizona EOD Technician ผู้ชำนาญหน่วยทำลายวัตถุระเบิดทำการยิง Barrett M107 50 caliber sniper rifle ใช้กล้องเล็งแบบ Loophole Mark IV Scope Sergeant Connor Swanson Machine Gunner with Headquarters Company พลปืนกลกองร้อยบังคับการกรมนาวิกโยธินที่7กองพลนาวิกโยธินที่1ทำการเล็งเป้าหมายยิงใส่และสังเกตการระเบิดของอัมพันธ์หรือวัตถุระเบิด Gunnery Sergeant Philip Mayer ชาว Newton Illinois Sergeant Taylor Telly ชาว Freedom Wisconsin ทำการยิง M110 Sniper System ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติใช้กระสุนเนโต้ขนาด 7.62x51mm Staff Sergeant Habtamu Sharilชาว Beaufort South Carolina EOD Technician Marine Corps Detachment EOD Technology Division Indian Head Naval Surface Warfare Center ทำการบันทึกภาพของควันหลงจากการระเบิดนาวิกโยธิน EOD ประเมิน MK22 ASR ว่าเป็น M110 ที่มีศักยภาพทดแทนในชุมชน EOD MK22Advanced Sniper Rifle ไรเฟิลซุ่มยิงขั้นสูงกระสุนขนาด .338 Norma Magnum .003 Norma Magnum 7.62x51mm NATO การทำงาน Bolt Action Repeater ระบบลูกเลื่อนป้อนกระสุนใหม่ด้วยแมกกาซีนปืนที่ยิงซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่ต้องหยุดเติมกระสุนใหม่ความยาวลำกล้อง27นิ้ว686mmอัตราเกลียวลำกล้อง twist rate อัตราการหมุนบิดตัวเกลียวหมุนครบ1รอบในระยะ1:9.4 นิ้ว240mm ร่องเกลียวบนพื้นผิวภายในของลำกล้องปืนหมุนบิดตัวไปตามความยาวของลำกล้องเพื่อให้เกิดการบิดตัวของหัวกระสุนขณะที่วิ่งผ่านบนเกลียวลำกล้องทำให้กระสุนแหวกอากาศออกไปด้วยความคงที่และแม่นยำระยะหมุนตัวยิ่งสั้นยิ่งทำให้หัวกระสุนหมุนตัวด้วยความเร็วรอบตัวเองมากขึ้นความยาวโดยรวม 49.4 นิ้ว 1,255mm น้ำหนัก 15.2 ปอนด์ 7.2 กิโลกรัมแมกกาซีนความจุด10นัดความยาวราง MOA 21.75 นิ้ว 553mm MOA ย่อมาจาก Minute of Angel และเป็นการวัดเชิงมุมที่เท่ากับ1:60ขององศาที่ระยะร้อยหลา1 MOAเท่ากับ1นิ้วในทางเทคนิค 1.047 นิ้วที่ระยะ200หลา1 MOA เท่ากับ2นิ้วที่ระยะ300หลา1 MOA เท่ากับ3นิ้วระยะการยิงที่หวังผล 1,600 หลา 1,500 เมตรความกว้างปากลำกล้องที่เปลี่ยนได้3ขนาด
ช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนการกำหนดค่าขนาดกระสุนลำกล้องได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือเพียง1ชิ้นก้านนำโครงลูกเลื่อน MK22 ขันบังคับก้านนำโครงลูกเลื่อนหุ้มด้วยโพลิเมอร์ที่เป็นเอกลักษณ์การจัดการนี้ช่วยให้การทำงานราบรื่นและวางใจได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งการออกแบบแบบดั้งเดิมที่มีระยะช่องว่างที่ไม่เพียงพอสามารถชักลูกเลื่อนดึงกระสุนออกชุดควบคุมการทำงานไกปืนสามารถถอดโครงปืนส่วนล่างออกจากตัวรับได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือคุณลักษณะนี้ช่วยยกระดับสภาพเป็นส่วนจำเพาะส่วนประกอบที่สามารถจัดการได้ของระบบ MK22 และช่วยในการซ่อมบำรุงภาคสนามชิ้นรองแก้มโพลิเมอร์ปรับความสูงของฐานรองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายไม่ต้องใช้เครื่องมือชิ้นส่วนนี้สามารถพลิกกลับได้เพื่อแสดงรูปโครงล่างด้านข้าง2แบบที่แตกต่างกันให้รับกับใบหน้าของผู้ยิงการจัดตำแหน่งดวงตาที่สามารถทำซ้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบกับเลนส์สายตานั้นคือเป้าหมายตำแหน่งห้ามไกลถูกวางไว้ในตำแหน่งที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ปืนไรเฟิลสมัยใหม่ผู้ใช้สามารถติดตั้งตัวเลือกเพื่อวางตัวปรับคันบังคับการยิงที่ด้านใดด้านหนึ่งของปืนไรเฟิลตามความต้องการการเบี่ยงนิ้วปรับบังคับช่วงสั้นที่มุม45องศาช่วยให้ใช้งานได้ง่ายโดยมีการรบกวนด้ามจับและระยะยิงน้อยที่สุดพันท้ายปรับได้ความยาวในการดึงปรับได้ง่ายเพียงกดปุ่มเดียวซึ่งอยู่ที่ด้านบนของพันท้ายยืดหดกลไกการล็อกประกอบ2เพลาทำให้ปืนสามารถยืนหยัดต่อการทดสอบการตกกระแทกอันทรหดสต็อกพับใช้บานพับที่แข็งแกร่งและกลไกสลักที่ปลดล็อกเพื่อพับด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวสต็อกพับไปทางขวาเพื่อให้ความกว้างโดยรวมยังคงบางและมีการป้องกันที่จับลูกเลื่อนยึดหูกวินปลดไวเอ็มล็อกติดกับรางโครงปืนส่วนบนที่เข้ากันได้ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งการกำหนดค่าอุปกรณ์เสริมด้วยจุดยึดมาตรฐานอุตสาหกรรมความเป็นส่วนจำเพาะเสริมด้วยรางเอ็มล็อก 3-9 ช่องที่มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมระบบ MK22กำหนดประเภทปืนไรเฟิลระยะไกลประเภทใหม่โดยมอบขีดความสามารถที่ยากขึ้นภายในโครงสร้างแพลตฟอร์มปืนไรเฟิล Multi Role Adaptive Design ด้วยความแม่นยำที่ไม่สิ้นสุดและประสิทธิภาพสับ MOA กลุ่มกระสุนที่ห่างกันน้อยกว่า1นิ้วที่ระยะร้อยหลาปืนไรเฟิลซุ่มยิงแบบ Bolt Action กระบอกนี้ปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้โดยการแปลงแคลิเบอร์ระหว่าง 7.62x51 มม. 3.00 nm และ 3.38 nm โครงอลูมิเนียมมีพานท้ายแบบพับได้พร้อมความยาวส่วนที่ยืดออกและรองแก้มที่ปรับได้ระบบยึด M-Lock รางขนาด 10 มม. และปลอกลดแสง Muzzle Brake ที่สามารถเป็นอุปกรณ์ลดเอกลักษณ์ของเสียงที่เกิดจากปากกระบอกปืน MK22 Mod ZeroASR Advanced Sniper Rifle เป็นชื่อเรียกสำหรับรุ่น Barrett Multi-Role Adaptive Design ที่สั่งซื้อโดย USSOCOM ในปี2019หน่วยบัญชาการยุทธการพิเศษสหรัฐ US Special Operations Command มอบสัญญามูลค่า$50 ล้านให้กับ Barrett Manufacturing สำหรับสัญญา ASR Advanced Sniper Rifleโดยสั่งให้ Barrett Multi-Role Adaptive Design มีความสามารถในการสลับกระสุนระหว่าง 7.62x51mm NATO 3.00 Norma Magnum และ 3.38 Norma Magnum MK22 ASR ออกมาพร้อมกับ AML 338 Suppressor ท่อลดเสียงของ Barrett และจับคู่กับกล้องเล็ง Precision Variable Power ScopesSU-295 PVS Night Force US Marine Corps Video by Lance Corporal Connor Webb Lance Corporal Hannah Hickman US Marine Corps Photo by Corporal Andrew Bray Lance Corporal Richard Perez Garcia เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์